้นต้องสองผู้จัดละครข้างเหนือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกลายเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งต่อมอบความสุขให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการผมรักให้น้องปีที่3ที่2หัวเรือใหญ่แห่งค่ายชลลัมพีของสองพี่น้องต้นณัฐนนท์และก้องจุลวุฒิทายาทผู้จัดละครในตำนานอย่างแม่หนูสวงสุดาจัดทำโครงการห่มรักให้น้องเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าอาหารแห้งรวมไปถึงสีทารุโรงเรียนและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆที่ห่างไกลโดยปีนี้ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านดอยช้างบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่25ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนบ้านหนองม่อเลขที่160มเมป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายงานนี้สองผู้จัดก้นต้องหอบกำลังใจไปให้น้องๆ อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมเดินหน้าจัดกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปทุกปีเพื่อน้องๆผู้อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสได้รับความสุขอย่างทั่วถึง2บรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมย์บอลกับทีมสุดเก๋อบอุ่น2บรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมย์บอลกับทีมสุดเก๋อบอุ่น2บรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมย์บอลหลังจากที่นักแสดงพิธีกรสาวรถเมย์คนึงนิดควงแฟนหนุ่มนอกวงการบอลสุเมธเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีไทยและจีนไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นสุดอบอุ่นล่าสุดค่ำคืน19ธันวาคม63ทั้งคู่ได้จัดงานฉลองวิวาห์ที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสุดโรแมนติกในทีมงานคอนเซปต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซุ้มทันตีบัสโดยเอกลักษณ์ในงานที่เป็นจุดโดดเด่นที่สุดคือรถเมย์สาย25สีชมพูมาจอดภายในงานด้วยมีเหล่าเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมงานแสดงความยินดีมากมายเรียกได้ว่าเป็นงานฉลองวิวาห์ที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครจริงๆตักเผยเจ้าสัวบุญชัยโดนด่าจนเลือดออกจมูกลั่นใครอยากคายขอดำเนินคดีตักเผยเจ้าสัวบุญชัยโดนด่าจนเลือดออกจมูกลั่นใครอยากคายขอดำเนินคดีปัดคิดน้อยปมให้คนย้ายค่ายคำตอบทุกคำได้ผ่านจากปากคุณบุญชัยแล้วหลังจากดาราสาวตั๊กบงกตให้สัมภาษณ์ถึงปมร้อนลูกค้าดีแท็กไม่ได้รับข้อความรหัส OTP ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ได้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งดีแท็กออกมาประกาศชดเชยทั้งค่าโทรและเป็นส่วนลดค่าเครื่องตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักเผยแพลนลงทุนธุรกิจโกโก้ออร์แกนิกร่วมกับสามีโดยดาราสาวเผยถึงคำพูดเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ DTAC ถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่จะมากหรือน้อยความจริงก็มีการล่มทุกที่แต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆสามารถเปลี่ยนค่ายได้จากนั้นตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของสาวตั๊กโดยถามถึงเรื่องนี้ว่ากรณีเรื่องสัญญาณค่ายดีแท็กอยากเรียนถามคุณตั๊กว่าสิ่งที่ตอบมาคิดน้อยไปหรือเปล่าก่อนตั๊กจะตอบว่าต้องถามคุณบุญชัยค่ะคำตอบทุกคำได้ผ่านจากปากคุณบุญชัยแล้วตั๊กอยู่เป็นแค่อยู่ดีๆคงไม่พูดอะไรที่ทางสามีไม่บอกให้พูดค่ะและทางดีเทคได้ชดใช้แล้วใครยังว่าเราก็คงต้องรับรู้ว่าเราก็แค่แล้วโดนว่าฝ่ายเดียวก็เจ็บ
ออกมาอธิบายก็ว่าเราดูเป็นขยะหรือคะจากนั้นตักระบุอีกว่าดีเทคก็โดนด่าจนคุณบุญชัยเลือดไหลทางจมูกแล้วต้องชดใช้อีกเขาน่าสงสารค่ะเขาไม่ได้หาเงินมาง่ายทุกคนเมเตตักก็ทำงานเรามีหน้าที่แต่เราไม่อยากให้ไม่เข้าใจเราและทางดีแท็กก็ได้มีการชดใช้แล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเลยงานหลักของครอบครัวคือบริษัทธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็น AIS หรือ Trueทางเราก็ได้เป็นพันธมิตรดูแลลูกค้าร่วมกันอยู่แล้วค่ะเหตุที่เกิดเป็นเหตุขัดข้องจริงๆโปรดเข้าใจเราค่ะส่วน Facebook ของตั๊กบงกตก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยตั๊กได้ทิ้งท้ายข้อความใน Facebook ว่าตอนนี้ทางคุณบุญชัยได้ทำกับ AIS ด้วยนะคะใครอยากย้ายก็ใช้ AIS ได้ค่ะและใครหยาบคายขอดำเนินคดีอย่างถูกต้องค่ะ เบิร์ดธงชัยและศิลปินแกรมมี่ร่วมร้องเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยเบิร์ดธงชัยและศิลปินแกรมมี่ร่วมร้องเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยพร้อมเผยความประทับใจจากเพลงนี้หลังจากได้เปิดตัวโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยภายใต้แคมเปญหลัก Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยมีเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเป็น KOLTOPIN-IOL Leader หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการเป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาดและได้จัดกิจกรรม GMM Best Singer Live From Home ลิฟรวมน้ำใจเพื่อโรงพยาบาลไฟจากฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตและเหล่าศิลปินแกรมมี่ได้แก่พลพลพลกองเสงหนุ่มกลาปวลีพรพิมลเต๋าภูสินปรีชัยนรงค์ข้าวทิพย์ธิดาดินปัมอินสติงอะตอมชนกันนิวจิ๋วเป๊กเรมนัสบิวกิ้นพุทธิพงษ์และแพรวานิชพัฒน์ยังได้ร่วมทำอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญที่จัดขึ้นในรูปแบบมิวสิกคอนเทนต์ด้วยการร่วมกันถ่ายทอดเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยเพื่อช่วยกันสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้งประเทศในการสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาให้โรงพยาบาลชุมชน77แห่งทั่วไทยช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลและนำเงินส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมด้านพลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2563เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเปิดเผยว่าเพลงนี้เบิร์ดร้องและเอาตัวเองแทนความรู้สึกของคนไทยเบิร์ดรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงเบิร์ดด้วยภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยคือความมีน้ำใจของคนไทยมหาศาลเหลือเกินวิกฤตการณ์บ้านเมืองเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะได้น้ำใจของคนไทยที่จะมาช่วยกันเบิร์ดเชื่อว่าคนไทยประกอบไปด้วยน้ำใจและความรักที่มีมานานและยั่งยืนและเพลงนี้มีเนื้อหาคืออยากจะบอกให้โลกได้รู้ถึงน้ำใจของคนไทยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยมีการช่วยเหลือที่เมืองไทยพลังงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็คือพลังงานความรักของคนไทยน้ำใจก็เปรียบเสมือนพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเราก็จะจับมือกันและผ่านไปได้ด้วยกันแน่นอนเบิร์ดยิ่งร้องก็ยิ่งมีความสุขคำร้องทุกๆคำในเพลงนี้หมายถึงคนไทย
และไม่ใช่แค่ตัวเบิร์ตเองที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ได้รู้สึกได้ภาคภูมิใจที่คนไทยเป็นแบบนี้ยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ได้ร่วมร้องเพลงอาทิพลพลหนุ่มกลานิวจิ๋วปามอินสติงปตอมชนกันเต๋าภูสินปวลีตรีชัยนรงข้าวทิพย์บิวกิ้นและแพรวาที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้สำหรับโครงการนี้เป้าหมายของเราก็คือพวกเราคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาให้กับโรงพยาบาลปีนี้จะเป็นอีกปีที่ทำให้การกระจายพลังงานสะอาดไปถึงคนไทยได้ทั่วประเทศผ่านโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยประเทศไทยมี77จังหวัดใน1จังหวัดจะมี1โรงพยาบาลนำร่องที่เข้าร่วมโครงการและเราจะสามารถกระจายพลังงานสะอาดไปให้ถึงคนไทยได้ทั่วถึงช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลทำให้โรงพยาบาลสามารถมีเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายอื่นๆได้ต่อไป